คือเราต้องถามตัวเองก่อนในการที่เราจะแต่งงานกับพ่อแม่เนี่ยเราต้องถามใจตัวเองก่อนว่าเราจะมีความอดทนพอไหมเราจะมีความอดทนในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเขาพร้อมกับลูกของเขาอยู่ไหมถ้าเราทำไม่ได้ปล่อยออกมาเลยนะบอกไปตรงสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับปะแก้วชาแนลเนาะกับปะแก้วในชาแนลขอจะได้เป็นเมียฝรั่งนะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ตื่นขึ้นมาเมื่อเช้าผ่านไปเห็นดราม่านะคะเพื่อนใน Facebook จากมาดามอิตาลีนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นว่ามีการไปหาทนายนะคะฟ้องหมิ่นประมาท แจ้งความนะคะผิดพรบ.คอมพิวเตอร์เอารูปเขาไปลงหรืออะไรอย่างเงี้ยป้าแก้วก็ไม่รู้ที่มาที่ไปนะคนไทยเนาะรักกันค่ะนะอย่ามีเรื่องกันเลยรักกันดีที่สุดนะคะใครจะรวยใครจะจนใครจะมีใครจะอะไรก็ว่าไปเพราะวาสนามันต่างกันนะคะเราไม่ว่าให้กันถ้าเราไม่เป็นนินทาเขานะมันก็จะไม่มีผลนะคะจะไม่มีอะไรเป็นเอฟเฟกต์กลับมานะคะ วันนี้ป้าแก้วมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะคือมีสาวท่านหนึ่งนะคะคบหากับหนุ่มต่างชาตินะคะเป็นพ่อไม้เมียเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตแล้วทีนี้ก็ต่างคนต่างมาตกหลุมรักกันแล้วก็คบหากันนะคะทีนี้ยังไม่ได้คบหากันนะคะช่วงแรกก็คุยกันนะคะเขาก็แนะนำให้รู้จักว่าลูกอยู่กับเขาสองคนนะคะเป็นผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้หญิงนี่อายุ16นะคะส่วนผู้ชายนี่อายุ14นะคะ16กับ14ทีนี้เวลาคุยกันเขาก็จะแนะนำลูกให้รู้จักนะคะต่างคนต่างรู้จักกันว่าคนเนี้ยเป็นผู้หญิงที่พ่อกำลังตามจีบอยู่นะคะก็คุยเซียโลกันทีนี้มีวันหนึ่งเขาก็มาเยี่ยมนะคะพร้อมพาลูก2คนมาเที่ยวด้วยนะมาเที่ยวที่เมืองไทยเธอก็ไปพบเขานะคะเธอมีลูกติด2คนเหมือนกันนะคะแต่ยังเล็กๆอยู่นะคะไม่ใช่สิเธอมีลูกติด1คนนะคะเป็นเด็กผู้ชายนะคะอายุ7ขวบนะคะเธอก็เอาลูกไปด้วยนะคะเพราะว่าต่างคนต่างตกลงว่าจอยจะเอาลูกไปด้วยไปเที่ยวไปอะไรด้วยกันเพราะว่าเวลาคุยกันก็เห็นนะคะลูกเธอก็เห็นก็แชทก็เหมือนสมเปรียบเสมือนว่าอยู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละโลกแต่ว่าคุยกันผ่านกล้องนะคะพอมาคือในการที่ออกเดทใช่ไหมคะออกเดทกันฝ่ายผู้หญิงก็จะเอาใจใส่ดูแลฝ่ายผู้ชายฝ่ายผู้ชายก็จะเอาใจใส่ดูแลฝ่ายผู้หญิงแต่เมื่อต่างคนต่างเอาลูกมาด้วยนะคือการที่จะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันทำความรู้จักกันมันก็จะกลายเป็นว่าต่างคนต่างดูแลลูกของตัวเองนะมันก็เลยต้องมีปัญหานิดนึงแล้วติดปัญหาที่ว่าคนไทยเรานะคะถึงลูกจะ6ขวบ7ขวบแล้วแต่ก็ยังนอนอยู่ด้วยกันกับเรายิ่งเลิกกับสามีไปลูกต้องนอนกับเราใช่ไหมคะมันเป็นความรู้สึกธรรมดาแต่ฝรั่งเขาไม่ชินนะเขาไม่ชินแล้วเธอลืมบอกตรงนี้กับเขาด้วยว่า เวลานอนลูกจะนอนห้องเดียวกันกับเรานะคะซึ่งพอเธอบอกฝรั่งเวลามาเจอกันปุ๊บเขาพอจะเข้าห้องพักวันแรกเธอก็บอกฝรั่งอย่างนี้ฝรั่งตกใจมากบอกเอ้าลูกไม่แยกนอนหรอเขาโตแล้วนะเป็นเด็กผู้ชายด้วยบอกไม่อยู่เมืองไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอเคเขาก็โอเคนะคะซึ่งก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรกันจนไปเที่ยวไปอะไรกันเสร็จแล้วซึ่งถามว่าเขายังคงรักเธอไหมโอเคเขาก็ยังคงรักเธอนะคะแล้วลูกชายของเขาก็
ก็ไม่มีปัญหานะคะก็ยังเล่นกับลูกชายของเธอเป็นปกติเขาก็รักดูรักและเอาใจใส่ลูกชายของเธอนะคะแต่ลูกสาวเขาเป็นเหมือนโรคส่วนตัวสูงนะคะไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครแล้วก็เวลาไปเที่ยวไหนด้วยกันเธอก็จะไม่สนใจนะเธอก็จะไม่ค่อยสนใจส่วนมากก็จะอยู่กับมือถือนะอยู่กับมือถือแล้วก็คุยกับเพื่อนคุยทางออนไลน์นะคะกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศซึ่งถามว่าลูกสาวชอบเธอไหมอันนี้มันก็ยังบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าเจอกันในครั้งแรกมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบงงๆอยู่แต่ถามว่าผู้ชายชอบเธอไหมเธอก็ประทับใจเอาบอกในส่วนของความรู้สึกของเธอกับเธอก็ประทับใจนะคะแต่ในส่วนของเขาก็ดูเขาก็ปื้มๆเธออยู่นะคะแต่จะติดขัดในเรื่องที่ลูกนะคะลูกนอนห้องเดียวกันกับเธอนะคะ Come onลูกนอนห้องเดียวกันกับเธอนะคะเขาก็เลยตกลงกับเธอว่าถ้าย้ายไปอยู่ต่างประเทศด้วยกันแล้วจะต้องหัดให้ลูกแยกนอนต่างหากนะคะเธอก็โอเคหลังจากที่เขากลับประเทศเข้าไปแล้วเธอกับเขาก็ยังคุยกันอยู่แล้วเธอก็พยายามนะคะจัดห้องให้ลูกอยู่นะคะจัดห้องให้ลูกอยู่เป็นส่วนตัวซึ่งแรกๆลูกก็ไม่ยอมนะคะดึกๆ ก็จะร้องไห้แล้วก็มาหาเธอนะคะแต่พอหัดไปเรื่อยๆลูกก็จะชินนะคะปิดประตูยูปิดประตูลูกก็จะชินนะคะชินในการที่แยกไปนอนต่างหากนะคะทีนี้ถึงเวลาที่เขาเดินเรื่องให้ไปวีซ่าคู่มั่นแล้วก็ไปแต่งงานที่ต่างประเทศนะคะเธอก็เอาลูกไปด้วยซึ่งถามว่าเธอย้ายมาอยู่กับเขาแล้วที่ต่างประเทศเนี่ย yeah. เธอจะไปแทนที่แม่เขาไหมเธอจะให้เขารักลูกของเขารักลูกเธอเอ้ยให้เขารักเธอเหมือนเป็นแม่ไหมไม่นะคะเธอไม่คิดจะไปเทียดแทนที่ใครเธอแค่อยากจะไปเป็นผู้หญิงคนใหม่ของพ่อเขาที่จะมาดูแลพ่อเขาในยามแก่ยามเฒ่าอยู่ด้วยกันไปนะคะถ้าเขาลูกสาวไม่ยอมรับในฐานะแม่เลี้ยงก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นเพื่อนกันได้หรือเป็นคนรู้จักเป็นอะไรกันได้เธอก็บอกอย่างนี้เธอก็บอกกับสามีไปแล้วสามีก็ไปคุยกับลูกสาวเขาอีกทีนึงนะคะส่วนลูกชายไม่มีปัญหานะคะเด็กผู้ชายเป็นเด็กง่ายๆนะคะลูกเขาเป็นเด็กง่ายๆแล้วพอย้ายไปอยู่ด้วยกันนะคะบ้านเขามี4ห้องนอนนะคะเธอก็จะนอนกับสามีห้องนึงลูกสาวก็จะอยู่อีกห้องนึงแล้วก็ลูกชาย ของเขาก็จะอยู่ห้องนึงแล้วก็ลูกชายของเธอก็อยู่อีกห้องนึงนะคะแยกกันอยู่ห้องใครห้องมันนะคะในบางครั้งลูกชายของเธอก็จะไปนอนที่ห้องลูกชายของเขานะคะซึ่งเขาสนิทสนมกันมากแล้วเขาจะไปเล่นฟุตบอลด้วยกันเป็นประจำนะลูกชายเขาก็มีแฟนนะลูกชายเขาก็มีแฟนมี girlfriend แล้วก็ลูกสาวเขาก็จะมี boyfriend เหมือนกัน ในทุกๆครั้งที่เพื่อนผู้ชายมาบ้านนะคะเธอบอกว่าเธองงอย่างหนึ่งว่าพอพาผู้ชายมาบ้านทำไมไม่คุยกันอยู่ข้างล่างเขาจะไปคุยกันอยู่บนห้องข้างบนนะซึ่งเธอก็ถามกับสามีว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้ทำไมไม่คุยกันข้างล่างอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่สามีก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของที่นี่คือถ้ามาก็เขาก็ไปคุยกันบนห้องส่วนตัวนะเป็นเรื่องปกติเธอต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยเธอก็โอเคเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะรับรู้นะคะถามว่า ชีวิตเธอตอนนี้เป็นอย่างไรมันก็จะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างกับลูกสาวของสามีนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะห้องสกปรกมากแล้วเธอต้องนิบมามีทำไมเธอก็เป็นคนทำความสะอาดนะคะถ้วยจานกินแล้วก็ไม่ล้างนะกินไม่ล้างก็ทำอะไรก็เละเกะละกะกินขนมก็จะวางละเกะละกะซึ่งเธอถามสามีว่าเมื่อก่อนลูกสาวเป็นไหมเขาบอกไม่เป็นนะบอกไม่เป็นเขาก็พยายามคุยกับลูกสาวยิ่งคุยกับลูกสาวเธอก็ยิ่งทำประชดทำใส่นะ
ทีนี้ป้าแก้วก็เลยแนะนำน้องนะคะน้องถามว่าจะแก้ปัญหาจุดนี้ยังไงน้องป้าแก้วเลยแนะนำน้องว่าเด็กฝรั่งนะคะพอเขาอายุ18ครบ18ปีนะคะเขาก็จะแยกย้ายออกไปใช้ชีวิตส่วนตัวอยู่คนเดียวนะคะอยู่เป็นส่วนตัวของเขากับแฟนหรืออะไรก็ตามแล้วก็หางานทำหาเงินส่งตัวเองเรียนนะมันก็เป็นออโทนิทิฟนึงนะคะเพราะว่าเราเข้ามาในจังหวะที่เขาโตแล้วนะแล้วยิ่งเป็นเด็กผู้หญิงด้วยผู้หญิงส่วนมากจะไม่ค่อยถูกกันนะคะแต่ในหลายๆคนก็หลายๆครอบครัวก็จะไม่มีปัญหานะคะกับลูกเลี้ยงแต่ของเธอมีปัญหาในจุดนี้ป้าแก้วบอกว่าก็อดทนนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปคาดหวังหรือจะต้องให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ห้องเขาถ้าสกปรกก็ปล่อยนะก็ปล่อยเลยไม่ต้องไปทำความสะอาดแต่ว่าอยู่ข้างนอกอยู่อะไรเราก็ทำของเราไปนะทำความสะอาดของเราไปถือเป็นเรื่องปกติก็คิดซะว่าเป็นคนในครอบครัวเนาะอย่าไปยิ่งเราต่อต้านยิ่งเราอะไรเด็กฝรั่งเขาจะยิ่งประชดหรือไม่เด็กฝรั่งล่ะเด็กวัยรุ่นขนาดเนี้ยเขายิ่งจะประชดประชันเรานะดังนั้นต้องทำใจนิดนึงถ้าเราคิดจะใช้ชีวิตอยู่กับเขานะคะแล้วตอนนี้น้องก็แต่งงานแล้วนะคะน้องช่วงแรกๆน้องบอกก็มีปัญหาก็นั่นนี่ไปพอลูกสาวเขาอายุ19ปีเธอก็แยกย้ายไปอยู่ต่างหากนะคะไปเช่าบ้านเช่าคอนโดอยู่กับแฟนของเขานะคะตอนนี้ก็แยกออกไปแล้วไม่มีปัญหาส่วนลูกชายก็ยังอยู่กับเขาอยู่นะคะลูกชายของเธอก็โตแล้วก็สนิทสนมกันกับพี่ชายมากนะคะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเธอกับสามีก็ไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้เธอก็มีงานทำนะคะเธอมีงานทำแล้วทุกอย่างก็ลงตัวนะคะซึ่งแรกๆมันก็จะขุกขักหน่อยนะคะป้าแก้วอยากแนะนำอย่างนี้คือเราต้องถามตัวเองก่อนในการที่เราจะแต่งงานกับพ่อแม่เนี่ยเราต้องถามใจตัวเองก่อนว่าเราจะมีความอดทนพอไหมเราจะมีความอดทนในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเขาพร้อมกับลูกของเขาอยู่ไหมถ้าเราทำไม่ได้ถอยออกมาเลยนะบอกไปตรงๆเลยอย่าคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเขาเอาความดีเข้าสู้นะคะมันใช้ไม่ได้กับในกรณีหลายๆกรณีนะคะต่างคนต่างอยู่ถ้าเราคิดว่าเราอดทนไหวทนไหวเราก็ไปต่อแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยไม่ไหววะไม่เอาดีกว่าเราก็ถอยออกมาหาคนที่โอเคดีกว่านะคะหรือหาคนที่ลูกโตๆแล้วดีกว่านะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะแต่อย่าคิดไปแทนที่แม่เขาหรือไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานะเอาค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้พร้อมกับตัวดื้อๆวุ่นวายตัวนี้ไม่อยู่นิ่งเลยนะคะเอาละค่ะไปแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ